้าวต้นจะกินข้าวเหรอรอแป๊บเดี๋ยวผัดให้ลูกค้าก่อนได้รอแป๊บนึงไปนั่งรอก่อนไปทำไมให้คนสติไม่ดีมานั่งในร้านแบบนี้เนี่ยเกิดมาทำร้ายใครเข้าจะทำไงเเจ๊ครับเอากะเพราหมูไข่ดาวจานหนึ่งครับได้เลยเจนไปนั่งรอก่อนเอาอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับเจ๊ได้จ้ะเจ๊จัดให้ครับได้แล้วจัดแจงว่าแต่วันนี้ว่างเหรอถึงได้มากินข้าวร้านพี่เนี่ยวันนี้ไม่มีงานครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศผมก็เลยได้มากินข้าวร้านพี่เดือนนี่ไงเดือนนี้พี่เดือนขายดีใหญ่แล้วนะผมผ่านมาตอนเย็นๆอ่ะลูกค้าแน่นร้านเลยผมจะแวะก็ไม่ได้แวะคนเข้ามาอยู่เยอะแล้วลูกค้าพี่ก็เลยเยอะขึ้นอร่อยเหมือนเดิมนะครับพี่เดือนรสชาติเข้มข้นมากอร่อยก็มากินบ่อยๆนะเจนพี่เดือนคะหนูเอาข้าวผัดกล่องนึงค่ะได้จ้ะรอแป๊บนึงนะฟิลข้าวอะไรแล้วจ้าเท่าไหร่คะพี่เดือน40ค่ะขอบคุณค่ะไว้อย่ามาอุดหนุนใหม่นะคะจ้าเท่าไหร่ครับพี่เดือนทั้งหมด50บาทจ้านี่ครับพี่เดือนอร่อยมากเลยรู้ไหมอยู่ที่ออฟฟิศอะหาร้านอร่อยแบบนี้ยากมากวันหลังถ้ากลับมาเย็นอะโทรสั่งพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ทำเก็บไว้ให้ได้ครับพี่เดียนงั้นผมไปก่อนนะจ้าThank you.
ราะว่าซอยนี้มีร้านข้าวตรงไหนนะร้านนั้นเองพี่คะเอาข้าวผัดพริกหยวกราดข้าวอะค่ะกล่องหนึ่งได้จ้ะว่าแต่หน้าไม่คุ้นเลยเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอจ๊ะใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงปากซอย5เนี่ยค่ะบ้านน่ะเพิ่งจะต่อเติมเสร็จครั้งหน้าถ้าไม่อยากรอนานอะโทรมาสั่งก่อนก็ได้นะดีเลยค่ะพี่แล้วพี่ขายถึงกี่โมงอะคะขายถึงเย็นๆนั่นแหละขายหน้าบ้านตัวเองไม่ต้องรีบเก็บขายของหมดเมื่อไหร่พี่ถึงจะเก็บอะนั่งรอแป๊บนะคะได้ค่ะต้นจะกินข้าวเหรอรอแป๊บเดี๋ยวผัดให้ลูกค้าก่อนได้รอแป๊บนึงไปนั่งรอก่อนไปทำไมให้คนสติไม่ดีมานั่งในร้านแบบนี้เนี่ยเกิดมาทำร้ายใครเข้าจะทำไงในร้านแบบนี้ล่ะคะถ้าเกิดมาทำร้ายลูกค้าในร้านเข้าอ่ะพี่ไม่ได้ดูข่าวหรอที่อยู่ๆก็ผักล้มเลยอ่ะเขาแค่มาขอข้าวกินไม่เป็นอะไรหรอกเขาไม่ทำร้ายใครแล้วเนี่ยเอาปากขวดมาแลกข้าวพี่ก็ให้กินเนาะไม่เป็นไรหรอกถือว่าทำบุญทำทานก็รอแป๊บนึงนะเฮ้อ่ะได้แล้วต้นเอาไปกินนะกินให้อร่อยนะปล่อยให้คนบ้ามานั่งในร้านได้เกิดมาทำร้ายใครเข้าจะทำไงดีนะที่เราซื้อกลับบ้านอ่ะเอาฝากขวดมาแลกก็ได้ข้าวด้วยกระเป๋าสตางค์ไปไหนเนี่ยสงสัยทำหล่นแน่เลยอ่ะไอ้บ้ามาดักฉันทำไมเนี่ยฉันยิ่งรีบๆอยู่นะยังไปเลยไม่ตังค์ให้หรอกไปบ้าไปเลยฉันยิ่งรีบอยู่ไปไอ้บ้าไปไปนี่กระเป๋าฉันนี่ของฉันจริงด้วยเนี่ยมันยังอยู่ครบเอ้าไอ้บ้าไปไหนอ่ะยังไม่ได้คุยกันเลยไอ้บ้าพี่คะวันนี้กินอะไรดีจ๊ะคือฉันขอถามอะไรหน่อยอะค่ะน้องคนที่เขาสติไม่ดีที่เขาเอาฝาขวดอะมาแลกข้าวอะเขามาทุกวันหรือเปล่าคะต้นเหรอมาทุกวันมาขอข้าวกินพี่สงสารอะพี่ก็เลยให้แต่ว่าต้นอะไม่ทำร้ายใครหรอกนะแค่สติไม่ดีเฉยถ้าเขามาขอข้าวกินน่ะยังไงพี่อ่ะลงบินฉันไว้เลยนะคะดิฉันออกค่าข้าวให้เขาทุกวันเองขอบใจมากเลยนะว่าแต่ทำไมมาจ่ายตังค์ให้ต้นแบบนี้ล่ะเมื่อวานน่ะฉันทำกระเป๋าเงินหล่นแล้วเขาเจอเขาเอามาคืนฉันนะพี่เงินน่ะก็ไม่หายเลยสักบาทถึงเขาจะสติไม่ดีอ่ะแต่เขาก็เป็นคนดีมากเลยนะคะพี่เอ้าหรอต้นเจอกระเป๋าแล้วไปคืนด้วยเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าต้นเป็นคนดีคนแถวนี้ไม่มีใครรังเกียจต้นหรอกใช่ค่ะเป็นคนดีจริง
าน่ะก็หลงกลัวเหมือนจะเป็นแบบในข่าวอะค่ะนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีต้นวันนี้กินอะไรวันนี้มีคนเลี้ยงด้วยนะวันหลังอะอยากกินอะไรอะมาสั่งได้ทุกวันเลยนะต้นขอบคุณเขาสิ